เหนื่อยวันนี้ผมทั้งวันเลยเหนื่อยวันนี้แขกทั้งสองแล้วเหนื่อยมากมีจะพูดธรรมะก็ได้เชื่อไหนก็ไม่รู้ไม่ได้พูดธรรมะมานานเพราะทุกสิ่งทุกอย่างลดลงเป็นลำดับลำดาความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนก็มากดังที่เห็นอยู่นี่ดังที่มาในงานนี้ทำให้ผมสลดสังเวชนะจิตมันหมุนไปทางโลกแล้วนี่ดูเท่านั้นก็รู้แล้วมันหมุนไปทางโลกามิตรเห็นเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์วิเศษยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมไปแล้วเลยกลายเป็นพระหน้าด้านไปแล้วเวลานี้เพียงเท่านี้ก็เห็นได้ชัดเจนอย่างมันจะไปยุ่งมันจะไปยุ่งมันตามเรื่องมันกิเลสนับวันรุนแรงขึ้นเป็นลำดับลำดาธรรมะนับวันยุบย่อบลงโดยลำดับหากมีในจิตใจบ้างก็นับวันแต่จะเสื่อมลงไปที่จะเจริญก้าวหน้านั้นรู้สึกว่ามีน้อยมากแล้วเวลานี้โลกามิตรเป็นเครื่องล่อของกิเลสไม่ใช่อะไรอื่นไกลที่ไหนแต่เราไม่รู้ว่าเป็นเครื่องล่อของกิเลสเพราะฉะนั้นต่างคนจึงต่างเพลิดเพลินก็ยิ้มยิ้มย่องยึดเสาะแสวงหาจนไม่รู้จักเป็นจักตายคือให้ได้อย่างใจปรารถนาสิ่งใดหวังสิ่งใดให้ได้อย่างใจความปรารถนาความหวังอันนั้นมันก็เป็นกิเลสความให้ได้อย่างใจก็เป็นเรื่องของกิเลสเคยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่แล้วสุดท้ายก็มาหาพระปฏิบัติเราคิดเสาะคิดแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสาระฝังภายในจิตใจซะแล้วเรื่องอัดเรื่องทำล่มละลายไปโดยลำดับลำนาตรงที่เห็นนี่นะเราอดสลดสังเวชไม่ได้นะหมู่เพื่อนคงไม่คิดถ้าคิดจะไม่เป็นอย่างนั้นว่างั้นเลยนี่ไม่คิดคิดแต่อย่างเดียวอย่างเรื่องของกิเลสโดยถ่ายเดียวเรื่องของธรรมไม่คิดพอที่จะเทียบเคียงฟาดเหวี่ยงกันบ้างให้รู้ผิดรู้ถูกรู้ว่าควรไม่ควรอย่างที่แสดงอยู่นี่มีแต่กิ่งก้านของวัดป่าวันตาดทั้งนั้นมาแสดงให้ผมเห็นขายตลาดให้ผมรู้ให้ผมเห็นอยู่ผมสลดสังเวชนะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ทราบจะสั่งสอนไปหาอะไรถ้าเป็นธรรมดาแล้วก็เตรียมบริขารสะพายบาตรหนีไปเลยหมดทางที่จะเยียวยาแก้ไขแล้วสอนแทบเป็นแทบตายผลมันแสดงออกมาในท่านี้แล้วก็เรียกว่าหมดหวังโรคประเภทนี้จะใส่ยาสักเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปไม่มีทางหายเป็นโรคที่ตายด้านแล้วเวลานี้เนี่ยที่สลดสังเวชเรื่องมรรคผลนิพพานนี้สดสดร้อนร้อนอยู่คนละฝากฝาเท่านั้นแหละมีฝากั้นเอาไว้พิเดชอยู่ฝากทางนั้นธรรมะอยู่ฝากทางนี้ไม่ได้ห่างไกลอะไร
แต่จิตใจของโลกมันหมุนติ้วไปหากิเลสที่อยู่ภาคทางนั้นจะจนหมดเราไม่อยากจะว่ายังเหลืออยู่นะว่าจนหมดแล้วมันจะสมใจดีเวลานี้มันหนักแน่นมากทีเดียวกับสิ่งเหล่านี้เรื่องธรรมลิบลับลิบลับไปโดยลำดับลำดาจะไม่มีเหลือภายในจิตใจจะยิ่งครูบาอาจารย์ล่วงไปแล้วยิ่งจะสนุกแสดงเต็มเพลงของกิเลสประเภทนั้นๆในหัวใจในกิริยามารยาทการแสดงออกของพระปฏิบัติเรานับวันจะออกหน้าออกตาเป็นหน้าด้านไปเลยนี่ที่เชิญผลสลดสังเวชถ้าว่าทำไม่อยู่ในฉากเดียวกันพอมองเห็นอยู่พอไม่มองเห็นเป็นอย่างหนึ่งนี่ทำอยู่ฉากเดียวกันมองไปทางนี้เป็นกิเลสมองทางนี้เป็นธรรมมันเห็นกันอยู่ชัดๆแต่โลกไม่มองผู้ปฏิบัติไม่มองธรรมมองตั้งแต่สิ่งที่จะเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้จิตใจตนเองนี่ที่สำคัญมากนะอยู่คนละฟากนั่นแหละมองเห็นกันอยู่จิตดวงเดียวกิเลสมาครอบไปสมดเลยธรรมะแสดงออกไม่ได้ธรรมะก็มีอยู่ในใจนั่นแหละแต่แสดงออกไม่ได้มีแต่เรื่องของกิเลสมันออกรวดออกลายขยายตัวออกไปนี่อย่างกว้างขวางลึกซึ้งโดยลำดับเลยกลายเป็นความลึกซึ้งของกิเลสยิ่งกว่าธรรมไปแล้วเวลานี้ตามธรรมชาติธรรมดานั้นธรรมเป็นธรรมชาติลึกซึ้งกว้างขวางมากครอบกิเลสอยู่ตลอดเวลาเหนือกิเลสท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือกิเลสนั่นเองธรรมเหนือโลกโลกคือโลกของหมู่สัตว์ที่เต็มไปด้วยกิเลสนี่มันจะกลายเป็นกิเลสเหนือธรรมไปแล้วเวลานี้ศาสนาล่วงมาได้ 2,500 กว่าปีนี่เห็นได้ชัดแม้แต่เราบวชมาตั้งแต่เริ่มแรกบวชก็ดูสงบสงบงามตาอยู่เรื่อยๆถึงพระจะไม่ได้สอดแสดงหาภาคปฏิบัติเหมือนทุกวันนี้ก็ตามมีแต่ปริยัติล้วนๆก็สงบงามตาอยู่ไม่แสลงแทงตาแล้วค่อยเปลี่ยนมาโดยลำดับลำดาทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเพื่อกิเลสนะไม่ได้เปลี่ยนไปเพื่ออัดเพื่อทำเปลี่ยนเพื่อกิเลสล้วนๆเปลี่ยนวันเปลี่ยนคืนเปลี่ยนปีเปลี่ยนเดือนไปโดยลำดับลำดาด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมองหาธรรมไม่เห็นอันนี้ที่วิตกวิจารมากเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนมากก็ยิ่งให้มาให้เห็นอย่างชัดๆอย่างนี้ได้แล้วยิ่งสลดสังเวชนะจิตใจมันเหี่ยวห่อถ้าจะพูดถึงเรื่องแบบโลกนะท้อใจคือเหี่ยวห่อท้อใจที่จะแนะนำสั่งสอนชุดลากกันไปเมื่อเราได้สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มฤทธิ์กำลังความสามารถของเราบรรดาพระเนนที่มาอยู่กับเราแล้วออกไปกลับมาแสดงผลให้เราเห็นแบบนี้แบบนี้จึงสลดสังเวชอดไม่ได้ทนไม่ได้สลดสังเวชเพราะกิเลสนี้เป็นภัยมาตลอดแต่การไหนๆมาไม่เคยเป็นคุณต่อผู้ใดยังสนิทติดพันกับมันได้อย่างลืมเนื้อลืมตัวนี่สิทั้งๆที่เทศก็ตกกันอยู่การเทศกันไหนผมฟังทุกคืนผมไม่ได้เว้นนะกันไหนเป็นกันที่กระตุกให้รู้เนื้อรู้ตัวทั้งนั้นไม่มีกันไหนที่ย่อหย่อนอ่อนกำลังให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายในสำนวนเทศเป็นอย่างไรเข้มข้นเอาจริงเอาจังตามหลักธรรมชาติของธรรมที่แสดงออกในเวลานั้นแล้วก็มีเกี่ยวกับนิสัยอยู่บ้างผมก็ยอมรับนิสัยจริงจังนิสัยเด็ดนิสัยเฉียบขาดมีเพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้โอ้อวดหมู่เพื่อนนะ
เป็นนิสัยอย่างนั้นว่าอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นขาดสะบั้นไปเลยชีวิตของเจ้าของนี้ไม่มีความหมายถึงขั้นที่จะเป็นจะตายกันแล้วด้วยการประกอบความภาคเพียรสู้กิเลสนี้เป็นไม่ถอยความตายนี่ทิ้งไว้ข้างหลังเลยต้องการแต่ความจริงเท่านั้นมีอะไรให้รู้เห็นกับหัวใจนี้ให้หมดหากว่าตายก็เอาให้ตายกับความจริงอันนี้มันถึงขนาดนั้นที่เรียกว่ามันเด็ดกิริยาอันนั้นมันหรือนิสัยนั้นติดมาก็ถูกแต่ใครก็ใครเถอะถ้าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถึงใจแล้วเด็ดได้ทั้งนั้นแหละนอกจากไม่ถึงใจแล้วมันไม่เด็ดละเลาะละแหละโลโลเลเลทำอะไรไม่จริงไม่จังอย่างนั้นจะหาสาระอะไรก็ไม่ได้จากการประกอบความภาคเพียรหยิบโน่นหยิบนี่หยิบหน้าหยิบหลังโยกโยกคลอนคลอนหาอะไรจริงจริงจังจังไม่ได้พอจะเป็นหลักเกณฑ์แต่ตัวเองไม่มีอันนี้แหละที่สำคัญมากโลกนี้มันร้อนเวลานี้อย่าเข้าใจว่าโลกนี้เย็นเวลานี้โลกทั้งหลายเรามันดิ้นหาแต่ว่าจะความเจริญความเจริญคืองมเงาหลงลมปากหลงสัญญาอารมณ์ไปเฉยความจริงมันไม่มีความเจริญในหัวใจนั่นน่ะเราดูสิความโลภแสดงอยู่ตลอดเวลาเป็นความสุขที่ไหนราคะตัณหาแสดงอยู่ตลอดเวลาเป็นความสุขที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บีบบังคับโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายให้กระเสือกกระสนกวนกวายทรงเนื้อทรงตัวอยู่ไม่ได้เพราะอำนาจแห่งธรรมชาติเหล่านี้บีบคั้นให้เป็นความทุกข์ความทรมานโลกไหนที่จะเป็นความสุขไม่มีอย่าฝันหาอย่าฝันลมฝันแรงให้ดูหัวใจตรงที่มันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่นี้จะดับกันที่นี่เมื่อดับที่นี่แล้วเราไม่ต้องถามหาความสุขความสบายพอไฟเหล่านี้ดับความเย็นก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วมากน้อยตามไฟที่ดับไปมากน้อยนั่นแหละยิ่งดับไปทั้งหมดราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้ดับไปไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วถามหาอะไรความสุขพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนสรรโลกด้วยบรมสุขของพระองค์ทรงไว้เต็มพระทัยแล้วในขณะเดียวกันก็มองดูสัตว์มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าภพใดภูมิใดเต็มไปอยู่ด้วยฟืนด้วยไฟต้องสอนลงอย่างเน้นหนักด้วยพระเมตตาล้วนๆนั่นมีสักขีพยานอยู่ทั้งสองด้านไม่ได้สอนเล่นๆสอนสัตว์ด้วยสอนจริงสอนจริงสอนจังมันร้อนอยู่ที่ใจมองธรรมมองใจสิมองโลกก็มองใจรู้เองรู้โลกถ้ามองใจแล้วถ้ามองโลกแล้วไม่มีสิ้นสุดเหมือนไฟลามทุ่งไม่มีสิ้นสุดถ้ามองใจแล้วโลกจะไปไหนมันจะไม่รู้ได้ยังไงโลกบิทูก็รู้ที่ใจนี่จะไปรู้ที่ไหนวันนี้เนี่ยพูดอะไรไม่ค่อยได้หรอกพอดีก็หมาเห่าก็ตึ๊กแค่นั้นแหละนะเหนื่อยมากไม่อยากพูดอะไรนะปิดซะอันนี้หมาอยู่มันเข้าเลยมันเห่าดีนะไม่ตำหนิมันนะเป็นภาษาของหมาอย่างนั้นจะว่าไงเขาไม่มีเจตนาอะไรกับเราเขาเห่าไปตามภาษาวันนี้เอาซะบ้างออกอะไรก็ได้เป็นไรไปถ้าไม่เต็มน้อยมันไม่เต็มเหนียวนะถ้ามีนี่แหละพอมองเห็นแบบนี้มันจะหลีกมันไม่มากก็น้อยนะถ้ามีนี่แล้วไม่เต็ม100%ถ้าไม่มีแล้วเต็มเอาเต็มเหนียวนี่มันมีถ้ามีนี่แล้วมันเพราะมันมีนี่แล้วมันก็จะออกไปอะไร
กระจายผมสงสารมากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาสงสารหมดเลยคือเราจวนตัวเข้ามาเท่าไหร่แล้วแทนที่จะมาห่วงเจ้าของมันไม่ได้ห่วงเลยนี่นะจะว่าไงฟังที่ว่าไม่ได้ห่วงเลยมันกลับไปห่วงเพื่อนผู้ที่ผู้ที่หาที่ในแม่ดำของสารเป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วมันไม่ได้หน้าในหลังมีลำช่างจะมาแสดงตีเหล็กต่อหน้าช่างอย่างที่เห็นมาผมก็รวมมาหลายปีผมไม่พูดนะดูมาตลอดไม่พูดอันนี้มันก็มีเรื่องที่จะพูดวันนี้ถึงพูดขึ้นบ้างตอนมื้อเช้านี่แล้วดับด้วยนะไม่อนุโลมตามด้วยคราวนี้เพราะสิ่งอันนี้ไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าหัวใจพระเราเทียบหมดแล้วการปฏิบัติต่อโลกเราก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นเราไม่เห็นไปหนักไปแน่นอะไรกับมันสิ่งของที่เกิดมีมามากน้อยก็ทำประโยชน์ให้โลกทั้งหมดไม่มีเพื่ออะไรแหละมีเพื่อประโยชน์มันก็ออกทางไหนประโยชน์จะเป็นยังไงก็ไปตามประโยชน์ที่มันมีมันเป็นเท่านั้นนั่นแหละสิ่งของไม่เป็นอารมณ์กับมันสิ่งนี้ภาษากระดาษปีนมันมาเขาสมมติขึ้นมาเป็นเงินเป็นทองก็เป็นบ้าวิ่งตายเป็นโรคกำลังเป็นบ้าอย่างนี้อันนี้นิยมอันนี้มากอันนี้เหยียบหัวน้ำที่ว่ากัดกันบ่อยกัดกันเนาะมันเคยกัดกันไหมกัดตีนะตัวไหนกัดตีเลยนะอย่าไหวนะทางเห็นก็ทำไมแล้วก็อันนี้ไม่มีเงินมีทองมีข้อมีของคนไม่ได้ลิ้นเต้นลิ้นร่มลิ้นตาอย่างทุกวันนี้บ้านเมืองสงบร่มเย็นเวลานี้มันร่มเย็นที่ไหนมันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่ความเพลินตูงไปนะมันถึงไม่เห็นโทษนี่สิ่งที่เป็นโทษมันเป็นอยู่ตลอดเวลาตามความหมุนของกายของกายวาจาคือเราต้องปิดบังไม่เห็นโทษของความหมุนเรื่องหน้าของที่เห็นมันจึงคว้าลงคว้านี่ส่วนมากคว้าแต่น้ำเหลวคว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวนะมันไม่ได้กินกามที่ยังเฉาวังแอร์สิ่งนี้มีพิจารณาพอแล้วนะมันเต็มกำลังความสามารถเจ้าของนอกจากไม่พูดเท่านั้นเองถึงได้วางกาบพระพุทธเจ้าอย่างราบร่าเลยพูดอะไรพูดออกไปต้องเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์มากน้อยก็พูดตามขั้นตามภูมิเป็นประโยชน์พูดไปแล้วกัดโยกเขาไม่มองเขาไม่ฟังเกิดประโยชน์อะไรอย่างที่พูดอย่างนี้มันก็ขวางขนาดไหนแล้วเนี่ยฟังดิขวางโลกเขาขนาดไหนทั้งที่พูดคำละโลกให้สงบร่มเย็นนะโลกก็คือโลกที่อิ่มไม่พอใจนี่เวลาเรื่องราวนี่ก็จางว่าเขาพอแล้วอีกไม่อยู่ยังบอกแล้วอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอัศจรรย์ตรงไม่มีขอบมีเขตอัศจรรย์ขนาดนั้นแหละผมเนี่ยเป็นในหัวใจจริงไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดาผ่านพ้นไปไปมาในกันของโลกนี้ท้าวไปหันละหันไปสลับจับมือก้าวแล้วผ่านไปผ่านไปแต่พวกเรายังมางมขี้งมตดอยู่มันเห็นขี้ดีกว่าใต้ไปอีกนั่นคือมันน่าทุเรศนะโอ้เพิ่งกรมธรรมดาของกิเลสละเอียดเอาจริงๆบอกฟังนะไม่เกี่ยวธรรมดาแม้นั่งก่อนตัดโลกไม่ได้ตัดโลกไม่ติดตัดโลกลายไหนก็ลายนั้นติดทั้งนั้นมันขนาดไหนที่โลกที่ติดเหนือโลกโลกที่ติดเหนือหัวใจสัตว์หัวใจสัตว์จริงติดไม่เหนือไม่ติดเมื่อเวลาพิจารณาเข้าไปในทางด้านจิตตะภาวนาทางมองเข้าไปตั้งไปตั้งเข้าไปต้อนเข้าไปเรื่อยเห็นโทษของมันเป็นลำดับลำดาแก้กันไปแก้กันไปเห็นโทษกันไปเห็นโทษกันในขณะเห็นโทษก็เห็นคุณของธรรมเห็นคุณของธรรมแบบพร้อมกันมันมีเห็นอยู่ทั้งสองอย่างไม่ใช่มีเห็นอันเดียวนะมันเห็นไปพร้อมๆกันทั้งสองอย่างทั้งโทษทั้งคุณ
ทั้งโง่ทั้งฉลาดมันเป็นไปตามกันนั่นหรอกเวลาปฏิบัติไปถึงเข้าจุดหรือเข้าได้เข้าเข็มที่ควรจะรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นใครไม่บอกก็ตามต้องเรียกว่าเป็นคำในหลักธรรมชาติเลยสินี่ในตำนานไม่มีตำนานก็ตามความจริงมันเด่นอยู่ในหัวใจนี่ปฏิเสธได้ยังไงเช่นอย่างนี้เราเห็นอันนี้คนอื่นเขาไม่เห็นก็ตามใครไม่เห็นก็ตามแล้วปฏิเสธได้ไหมว่าอันนี้ไม่มีนั่นพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้อย่าโลกไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้จริงนี่มีอยู่มีอยู่ยังไงเห็นตามมันมีมันเป็นนี่แล้วโลกไม่เห็นโลกตาบอดไม่เห็นอันนี้แหละสิ่งที่อัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเราก็เจ้าตัวเจ้าหนูเวลาพิจารณาไปโดนเอาโอ้โหมีตัวเรื่องพระพุทธเจ้าแสดงไว้หมดไม่เห็นในตำหนิตำราเขาเรียนเหมือนกันมันก็ไม่เห็นแต่มันเป็นอยู่ในความจริงเห็นอยู่ในความจริงรู้อยู่ในความจริงนี่ตัวว่างไงเพราะงั้นตอนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าทำขึ้นมาในตำหนิตำราเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรก็มันเป็นความจริงอยู่เต็มท้องฟ้ามหาสมุทรเต็มสมมุตินิยมว่างไงเพราะนั่นแหละความจริงเจตที่สามารถรู้ไปหมดเลยความมีความเป็นความจริงอยู่ยังไงไงมันเปลี่ยนได้อยู่ได้ไงมันเกี่ยวโยงกันหมดมันซึมมันทราบไปหมดว่าเมื่อถึงขั้นที่ซึมทราบและซึมทราบนั้นเปิดตัวนี่ตัวสำคัญนี่ออกนี่เห็นดินี่เหลือตัวนี้สำคัญมากนะละเอียดไปซุกสิคิดดูอย่างอวิชชาที่ว่านี้เพราะว่ามหาสติมหาปัญญาเด็ดขนาดไหนเฉียบขาดขนาดไหนคล่องตัวขนาดไหนยังไปต้มอยู่กับอวิชชาจนได้นั่งไปติดมันจนได้ฟังดูไม่ติดได้ไงไม่ติดจะชมมันเหรออัศจรรย์มันเหรออัศจรรย์อวิชชาถึงแม้แต่ในหัวใจนี่ถึงได้ออกพูดอัศจรรย์ตัวเองนี่อัศจรรย์ขนาดไหนนั่นแหละตัวนั้นแหละเก่งไหมที่เรื่องสติปัญญานี่หมุนไปทางไหนขาดสะบั้นแต่มันไม่หมุนเข้าตรงนั้นที่เห็นไหมหลงกลมันนี่ที่เรียกว่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าสติปัญญาขั้นนี้ไม่รอหมุนไปไหนขาดสะบั้นไปเลยถึงขั้นเฉียบขาดจริงแหลมคมแหลมคมจริงรวดเร็วจริงแต่แล้วทำไมมันไปเหมาะอยู่กับอวิชชาถึงได้อัศจรรย์อัศจรรย์เจ้าของอัศจรรย์เจ้าของอะไรเจ้าของนั่นคืออวิชชาอัศจรรย์เสือร้ายนั่นดูสิโง่หรือไม่โง่อัศจรรย์เสือร้ายว่าเป็นมิตรเป็นสหายเป็นคู่หุ้นเป็นคู่กายไม่อะไรมาแตะต้องเป็นองค์พระรักษาอยู่ถึงบ้านนั่นเนี่ยโทษแห่งความต่ำกว่าอวิชชาต่ำกว่ากิเลสตรงไหนติดตรงนั้นหรือว่ามหาสติมหาปัญญาก็ต้องติดเป็นแต่เพียงว่าติดก็ไม่นานตอนนั้นเองออกจนได้เพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นที่ไม่นอนใจมันเมื่อมันติดอยู่ก็ต้องบอกว่าติดสิในระยะที่มันติดต้องบอกว่าติดมันละเอียดขนาดไหนกิเลสโอ้โลกจะไปได้ยังไงว่าที่พระพุทธเจ้าท่านถึงข้อพระทัยนั่นแหละขวัญขวายนั่นแหละสั่งสอนก็ขนาดนั้นว่างั้นเถอะขนาดที่ตรงข้อพระทัยทั้งที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะสั่งสอนตัดโลกอยู่แล้วเวลาไปเจอเข้าจังๆตรงข้อพระทัยทำความขวัญขวายน้อยไม่อยากสั่งสอนใครไปแล้วนั่นเป็นยังไงโดนทีแรกเลยยังไม่ได้คิดจะอ่านใส่ตองอะไรแล้วโดนจังๆในปัจจุบันนั่นทีนี้ย้อนมาตามอดีตดูสัตว์โลกหรือปัจจุบันดูสัตว์โลกกับอันนี้มันจะเข้ากันได้ยังไงนั่นสิที่ท่อพระไตรคุณจะไปฟังเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดนั่นทำต้องขวางกิเลสเสมอไปกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจคนมันต้องขวางหัวใจคนจนได้เลยนั่นเพื่อนแล้วที่ผู้ที่ทำความจิตขวางออกมานั้นมันเขาก็ไม่รู้ตัวเขานะว่าเป็นที่หนึ่งเขาจึงเชิญไปตามเขาจึงพอใจจิตพอใจขวางพอใจจังหนึ่งเห็นไหมที่หนึ่งละเอียดไหนจิตสลับซับซ้อนอ๋อผู้เรียนสลดตรงนี้จริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะ
มียิ่งแก่เข้ามาเท่าไหร่แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็หมดกำลังกันที่เห็นพูดไปอ้อยๆ อะอย่างวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันแล้วก็พูดก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันหมดกำลังนี่ที่ทำให้เป็นห่วงเป็นใยมากธรรมะมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆนี่นะไม่ใช่ว่าอยู่ห่างไกลอะไรเลยเป็นเพียงที่เดียวต้องปิดเอาไว้ปิดไว้ไม่เห็นแต่ที่เดียวนั่นก็คือธรรมแน่ใกล้กันนี่ติดกันนี่นั่นแหละทำไมห่างไกลอะไรอยู่ใจดวงเดียวกันนี่เนี่ยอยากขนาดนั้นไม่ลืมไม่จะลืมว่าเขาเป็นสัจธรรมเอาอะไรมาลืมมันไม่ใช่สัญญาณนะสัญญามันจำอะไรมันก็จำจำอยู่ทุกวันนี่แล้วเรื่องอะไรมันไม่เอาไหนนะผมเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรอะไรนี่ใช่ผมคิดผมอ่านนี่ว่าอย่ามายุ่งเลยบ้างพูดอะไรนี่พอรับทราบรับทราบตกหายตกหายไปหมดไปหมดมันไม่มีอะไรเก็บเวลานี้สัญญาความเก็บคือความจดจำมันเก็บเอาไว้มันจะไม่มีแล้วเวลานี้หมดไปหมดไปฮั่งมันมีแต่ความรู้ล้วนความรู้มันไม่ใช่ความรู้ที่จะมาใช้อย่างนี้การที่ใช้นี้ต้องเป็นสมมติขันเป็นสมมติใช้ต่อสมมติทั้งหลายนุ่มยืนอัศจรรย์เจ้าของยืนลำพึงยืนอัศจรรย์เจ้าของอยู่ทางตรงตรงอยู่ที่ไหนมันก็เป็นแต่เวลามันจะจับจิตของมันได้มันก็จับมันจะจำตรงไหนได้ชัดเจนมันก็ตรงนั้นมันสังลึกเช่นดูลำพึงอัศจรรย์เจ้าของมากทำไมจิตนี้ถึงสว่างเท่าไหร่ขนาดนี้อัศจรรย์ตัวเองโอ้โหจิตของเราทำไมเป็นอย่างนี้ทั้งดูที่ไหนเห็นไหมหมอบแต่อวิชชานั่นแหละตัววิชาแท้ไม่มีอาการอะไรออกไปอ่ะอาการอะไรมันดับหมดแล้วเนี่ยแยกความมันรู้ทันแม้คุณมันรู้เองนะเป็นหลักธรรมชาติเมื่อถึงขั้นมันละได้แล้วยับออกไปมันก็รู้ว่ามันยับดับยับดับยับดับมันไม่มีอะไรสืบต่อไปสิ่งที่มันตัดขาดแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันไม่สืบไม่ต่อกันเห็นไหมมันเป็นหลักธรรมชาติบังคับให้ติดมันก็ไม่ติดบังคับให้สืบต่อก็ไม่สืบต่อนั่นจึงเรียกหลักธรรมชาติเหมือนจิตพระอรหันต์ถึงขั้นป๊อปแล้วเท่านั้นว่างันเลยตูมเดียวฉะนั้นไม่ต้องซ้ำถ้าเป็นปืนก็ถ้าเป็นยิงก็ตูมเดียวไม่ต้องซ้ำขาดสะบั้นไปหมดตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงอภูปาเมมุติเนี่ยเวลามันหลงมันหลงของมันนะทั้งที่มันจะไปได้อยู่มันหลงก็ต้องบอกว่ามันหลงสิจุดไหนมันหลงจุดไหนละเอียดเป็นยังไงคนมาดาของอวิชชานี่ละก็มาเที่ยวดูเวลามันพังทลายลงไปแล้วทีนี้สะดุ้งหมดทั้งตัวว่าไงเหมือนฟ้าดินถล่มโอ้โหโอ้โหนี่มาถึงตัวอวิชชามันกลายเป็นกองขี้ควายไปแล้วนี่ขนาดนั้นแหละมันกลายมาเป็นกองขี้ควายแล้วเห็นไหมให้ตั้งอะทางที่ถึงที่เหนือนั่นเป็นยังไงมันถึงเลยมาตำหนิอย่างถึงใจที่ด้วยอยู่นะนั่นก็ตำหนิธรรมดาแบบพูดแบบปลาๆไปนะคือตำหนิอย่างถึงใจที่ด้วยก็เหมือนกองขี้ควายบางครั้งที่ว่าอัศจรรย์จนตัวลอยว่างไงแล้วมันเป็นไงมันจึงกลับมาเป็นกองขี้ควายได้ธรรมชาติที่ทำให้ตัวลอยด้วยความหลงมันนั่นเหนือกันสิ่งที่เหนือกันแหละมันเหนืออย่างนั้นแหละธรรมะที่เหนือจิตที่เหนือกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นนี่กล่องอย่างนั้นยังแตกกระจัดกระจายอยู่นั่นความรู้นี่ไม่คงเส้นคงวานะไม่เหมือนความบริสุทธิ์นะความบริสุทธิ์นี่เท่านั้นแหละคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดไม่มีสมมติเข้าไปเกี่ยวไปคล้องไม่มีการว่าต้องระมัดระวังรักษาดูฟังเสียงกลิ่นรสกลัวจิตจะเป็นอย่างนั้นนี่ไม่มีเป็นหลักธรรมชาติขาดเป็นคนรับฝังเป็นธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ฟังให้ดีแต่กิริยาที่มันนอกจากจิตบริสุทธิ์นี่
สมมติทั้งนั้นแหละที่จากนั้นมาแล้วเป็นสมมติทั้งหมดเช่นอย่างขันเนี่ยเป็นสมมติความคิดความปรุงความจดจำไรอะไรๆก็ตามนี่เป็นสมมติทั้งหมดมันจึงสลายไปเช่นเดียวกับดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปแล้วตามหลักธรรมชาติของเขาขันใดสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็ไปสับตางสภาพของมันอย่างนั้นเวลามันเหนือกันไปอย่างนั้นจิตถึงเมื่อมันเหนือแล้วมันก็เห็นไปที่สิ่งมันเป็นยังไงยังไงเห็นคือมันขยายออกเรื่อยความรู้อันนี้มันไม่คงเส้นคงวาเหมือนธรรมชาติขยายออกเรื่อยขยายออกเรื่อยมองไปไหนมันก็ยิ่งขยายออกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนตาเราเนี่ยเราเดินไปนี่ไปนี่เห็นนั่นไปนั่นเห็นนั่นไปนั่นเห็นนั่นการพิจารณาพิจารณาไปไหนมันยิ่งกระจายออกกระจายออกถ้าพิจารณาโดยเฉพาะก็เฉพาะถ้าจะแยกนี่ก็ไปถ้าแล้วมันก็สร้างสร้างสร้างไปหมดสร้างไปแล้วไปรู้รู้ไปแล้วไปแล้วไม่เป็นอารมณ์อีกนั่นเพราะตัวใหญ่ไม่พาเป็นอารมณ์คือจิตไม่พาเป็นอารมณ์รู้เฉยเพราะมันเป็นสมมติทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่รู้ที่เห็นเหล่านี้ไม่ใช่วิมุตติวิมุตติมีปัญหาอะไรสิ่งเหล่านี้ลึกลับสลับซับซ้อนมากแต่มันก็ไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นตามหลักความจริงของใจที่เป็นวิสัยที่จะรู้มันต้องรู้ตลอดมันก็สดร้อนๆนี่นะมันน่าจะได้จะถึงพวกเรามันอะไรมันเสียดายอันเดียวเนี่ยเสียดายที่เหล็กอันเดียวเนี่ยความคิดความปรุงก็คิดตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งมันก็ไม่เสร็จไม่หลับจะบีบบังคับเข้าใส่ธรรมนี่มันก็ดีดออกเสียไปคิดตามเพลงบ้าของมันจ้ะเพลงบ้าคือเพลงที่เหล็กอะไรคือเพลงอะไรบังคับไม่ให้มันคิดคู่เดียวก็ไม่ได้มันดีดทั้งมันออกพิจารณาอะไรมันก็ไม่ได้แล้วผิดไปพลาดไปทะเลถลายไปอยู่อย่างนั้นตลอดผิดของใครกับของใครเสนามันเป็นอย่างนั้นเพราะจุดตรงนี้ใช้ความพยายามใช้ความเด็ดความเหี่ยวต้องหาวิธีการหลายอย่างหลายด้านหลายทางช่วยเจ้าของมันเป็นอย่างนั้นเหรอของที่ได้ทำส่วนวัตถุจนจะตมจะเป็นจะตายเพราะความหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงที่จะดัดทั้งดานกิเลสของเจ้าของจึงหาอยู่แต่ที่อย่างนั้นแหละคือว่าก็กลัวเกลียดเลยอดข้าวจนจะเป็นจะตายก็ต้องได้ทนเพราะมันได้ผลอันนี้เนี่ยก็อย่างนั้นแหละมันคล่องแต่คือสมาธิมันก็คล่องสว่างสวัยละเอียดละออออกทางด้านปัญญาก็คล่องนะสำหรับเราเป็นอย่างนั้นนิสัยของเราปัญหาเป็นที่หนึ่งในการหนุนการภาวนาของเราอดนอนไม่ค่อยในเรื่องเคยทุกอย่างแล้วเนี่ยอดนอนกี่คืนมันเลยทื่อไปหมดดีไม่ดีเป็นตำบานนี่จะไปเปิดฝาบาทใส่หัวตอนึกว่าคนใส่บาทมันทื่อมันไม่คล่องแคล่วมันไม่ฟองใสและอาหารถ้าอดอาหารนี่ผ่องใสผ่องใสด้วยคล่องตัวด้วยให้สงบได้ด้วยให้อยู่ยังไงมันอยู่ได้อย่างนั้นนั่นเมื่อเราบีบบังคับโอ้พอแล้วกำลังทำเหนือกว่าแล้วสมาธิมันก็กำลังทำสมถะทำเหนือกว่าแล้วกิเลสมันก็ไม่ดิ้นไม่ดิ้นสงบแน่วเพราะงั้นจิตเป็นสมาธิแล้วจริงเดียวพร้อมแล้วที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะมันอิ่มอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันรับไม่ได้ก็ตามแต่มันอิ่มคือมันพอตัวมันอยู่ในความสงบความสงบเป็นอาหารของใจใจก็ยังไม่หิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่มันเคยกวนตลอดเวลาเนี่ยเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญามันก็ทำตามเราบังคับให้พิจารณาสิมันไม่ทะเลทลายจิตไม่มีสมาธิพอออกพิจารณานี่ป้ามันทะเลทลายไปแล้วไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสนู่นเข้ารกเข้าโพงไปแล้วลงเหวลงบ่อไปแล้วท่านเบื่อนั่นนะมันจำเกี่ยวกับสมาธิปัญญาจารปัญญามหาพลาหุ่นสิวหายสร้างโอ้ยไม่มีเคลื่อนคลาดเลย 100% อย่างที่พูดนั่นคือก็ผมนักภาวนาจรวดดาวเทียมเรียนรัดนั้นพูดว่าสมาธิไม่จำเป็นพิจารณาปัญญาเลยนะดูสิเนี่ยมาขายโง่ขายโง่คนมากหรือหมาที่เขาเรียกคนคนมากใช่ไหมคนนี้มันเดินทางข้ามเลยหมาเราหาดีในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนจิตที่บริสุทธิ์
นั่นแหละทุกข์ทุกข์นั่นแหละทุกข์แบบฆ่าไม่ถูกถ้าเป็นก็ที่อย่างเดียวฉะนั้นไม่ต้องฆ่าเป็นกี่รายก็ไม่ต้องฆ่าเลยเพราะนั้นจึงว่าเห็นองค์ศาสดาตลอดเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราก็นี่เองถามมาผู้เจ้าที่ไหนเป็นเครื่องประกาศกันแล้วในนั้นเหมือนนั่นแหละทุกข์บีบบังคับอยู่ที่ดิ้นต่างคนต่างดิ้นมีแต่หวังว่าจะเจริญเจริญอยากได้อยากดีอยากร่ำอยากรวยนี่แต่ความต้องการความเย็นยอสนับสนุนมีหน้ามีตาจากกิเลสทั้งนั้นนะทีนี้มันเวลามันดัดทันดานไม่เห็นมึงที่ดิ้นตายไปดิ้นตายมาแล้วติดนี่ติดสินเขาพลุงพลังจนยกเอาตัวไปไม่รอดฆ่าตัวตายก็มีเยอะส่วนหนีทุกข์เนี่ยเอาทุกข์เข้าหนักเข้าไปอีกนะพิจารณาหนีนะเรื่องเหล่านี้กิเลสมันเคยทำคนให้มีความสุขความสบายที่ไหนไม่เคยมีถ้าจะเห็นโทษก็เห็นกันเห็นก็หมดทางกันเกิดกี่กับกี่กันตายกี่กับกี่กันมาแล้วก็ไม่เสร็จไม่หลับแล้วไม่รู้ตัวของเกิดตัวของตายดูในอริยสัจทั้งที่ถ้าเราได้ดูในอริยสัจนี่แล้วรู้หมดเลยวงอริยสัจเป็นวงที่จะกระจายโลกธาตุถ้ามันเห็นตามหลักความจริงจะเห็นเป็นความจำไม่เฉยอริยสัจความจำมีอริยสัจความจริงอริยสัจความจำนั่นที่เราเรียนมานี่นะมันไม่ได้หน้าเดินหลังอะไรใครเรียนก็ได้ใครเรียนจำได้ทั้งนั้นผู้หญิงผู้ชายนักบวชฆราวาสเรียนได้จำได้แต่มันไม่มีความจริงในหัวใจจริงที่ปฏิบัติเข้าไปมันเห็นความจริงเรื่องเกิดเรื่องตายไปจากไหนไม่ไปจากสมุทัยมันหมุนของมันติ้วติ้วติ้วเห็นอยู่กองจักรที่ฟ้าเกิดให้ตายมันหมุนอยู่ในนั้นมันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่นั้นจะไปถามใครพระพุทธเจ้าก็มาถามพระองค์เนี่ยแต่ลงได้เข้าไปในจุดนั้นแล้วถามทำไมธรรมชาติอันเดียวกันยังจะกล้าพูดถึงที่ว่าตายเกิดตายสูญตายสูญสูญไม่มีมีแต่ตายเกิดตายเกิดเป็นอยู่นี่ตลอดตายเกิดตายเกิดแล้วมีบาปกรรมหนุนเข้าไปอีกหนุนดีหนุนตัวเข้าไปอีกเสริมกันไปคนละทิศละทางเกิดเป็นแบบไหนล่ะเนี่ยเรื่องเกิดมันไม่แน่นอนทั้งเกิดทั้งเกิดแน่แล้วจะไปเกิดเป็นอะไรไม่แน่นอนสูงสูงต่ำขนาดไหนไม่แน่นอนเพราะมีบาปกรรมเพื่อหน้าของจัดทำกรรมด้วยกันทั้งนั้นเหนื่อยเนาะเลิกไปเลยนะเหนื่อย